สวัสดีค่ะพบกับโบสบายในรูปแบบของหนังสือเสียงนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับโบสบายนะคะซึ่งจะมาพูดถึงการเตรียมตัวก่อนการนวดนะคะต่อจาก EP ที่1นะคะซึ่ง EP ที่1เนี่ยเป็นความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์นะคะที่เราจะต้องเตรียมตัวให้รู้พร้อมก่อนที่จะนำไปใช้ในการนวดนะคะซึ่งหัวข้อวันนี้เราจะมาพูดถึงความรู้ด้านการนวดกันบ้างนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องการนวดนั้นนะคะเราจะต้องเรียนโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอนนะคะมีทั้งทฤษฎีแล้วก็เทคนิควิชาการแล้วก็การฝึกปฏิบัตินะคะซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าหัวใจหลักๆเนี่ยการนวดให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้นะคะ 1. ท่านวดนะคะท่านวดที่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้เกิดความผ่อนคลายทั้งหมอนนวดแล้วก็คนไข้นะคะการจะใช้ท่าใดนั้นนะควรจะพิจารณาจากตำแหน่งที่จะนวดนะคะให้อยู่ในท่าที่สะดวกสำหรับหมอนนวดแล้วก็สบายสำหรับคนไข้นะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมักจะเป็นท่านอนตะแคงบนพื้นที่แน่นแต่ว่าไม่แข็งจนเกินไปนะคะขาข้างหนึ่งงออีกข้างหนึ่งหยัดตรงนะคะอาจจะมีหมอนรองใต้ขาข้างบนเพื่อไม่ให้สะโพกบิดนะคะหรือว่าไม่ใช้หมอนแต่ว่าใช้ส้นเท้าข้างบนวางล็อกไว้กับเข่าด้านล่างนะคะจะทำให้ลำตัวมั่นคงแล้วก็ไม่ล้มคว่ำเมื่อมีการนวดนะคะส่วนลำคอเนี่ยก็จะหนุนหมอนที่พอเหมาะคือเมื่อหนุนแล้วศีรษะก็จะไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นท่าที่สบายสำหรับท่านวดอื่นๆนะคะเช่นท่านอนหงายหรือว่าท่านั่งก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะถ้าตำแหน่งนวดเนี่ยอยู่ในระยะที่เหมาะสมนะคะก็ขอให้ยึดหลักที่ว่าคนนวดสะดวกคนไข้สบายก็จะถือว่าเป็นท่านวดที่ดีนะคะต่อมานะคะข้อ2ก็คือการวางมือนะคะการใช้เทคนิคการวางมืออย่างไรนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวเพราะว่าเทคนิคการนวดนั้นมีหลายวิธีแต่ว่าวิธีที่จะเหมาะสมกับจุดที่จะนวดต่างกันแล้วก็ฉะนั้นการจะใช้เพียงนิ้วเดียวใช้ทั้งฝ่ามือหรือว่าใช้ศอกใช้เข่าช่วยนะคะก็จะต้องดูตำแหน่งที่จะนวดแล้วก็ปัจจัยอื่นๆประกอบไปด้วยซึ่งเราเนี่ยจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นประกอบไปด้วยเสมอนะคะข้อต่อมานะคะก็จะพูดถึงตำแหน่งที่จะนวดนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยการนวดจะเน้นไปนวดที่การนวดกล้ามเนื้อเป็นหลักนะคะแต่ก็จะมีบางจุดที่จะใช้ในการนวดรักษาโรคนะคะซึ่งจะมีตำแหน่งเฉพาะเจาะจงแล้วก็เป็นการนวดกดจุดเฉพาะที่เท่านั้นนะคะไม่ได้นวดกล้ามเนื้อซึ่งผลในการนวดเนี่ยจะต่างกันเพราะว่าการกดจุดเนี่ยจะเป็นการนวดตามแนวเส้นทางเดินพลังเพื่อเพิ่มการไหลเวียนพลังมากกว่าการนวดกล้ามเนื้อที่จะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะแต่ว่าถึงอย่างไรเนี่ยเราก็จะต้องมีความแม่นยำในตำแหน่งที่นวดเสมอนะคะการนวดเนี่ยจึงจะได้ผลตามที่เราต้องการนะคะต่อมานะคะในข้อ4ก็จะพูดถึงแรงที่ใช้ในการนวดนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของศิลปะโดยแท้เลยนะคะเพราะว่าไม่อาจจะบอกได้ว่าควรจะนวดด้วยแรงกี่ปอนด์หรือว่ากี่กิโลกรัมนะคะแต่จะเป็นเรื่องของประสบการณ์นะคะซึ่งความพอเหมาะพอดีเนี่ยจะอยู่ที่ความชำนาญของหมอนวดแต่ละคนนะคะเรียกว่ามีรสมือที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆนะคะเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ในการลงน้ำหนักเป็น3ระดับนะคะคือเริ่มจากแรงเบาๆประมาณ 50% ของแรงกดสูงสุดนะคะลงน้ำหนักปานกลางก็จะใช้ 70% แต่ถ้าใช้แรงมากเนี่ยก็จะใช้ถึง 90% นะคะการจะใช้แรงเท่าใดเราจะดูจากรูปร่างคนไข้ด้วยนะคะพิจารณาจากโรคแล้วก็ตำแหน่งที่จะนวดจะกดด้วยนะคะซึ่งถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ยเราก็ควรจะเริ่มจากแรงน้อยๆก่อนเสมอนะคะเราก็ควรจะถามคนไข้ด้วยนะคะว่ารู้สึกอย่างไรนะคะความรู้สึกที่ดีนะคะคือไม่ควรจะมีการเจ็บปวดหรือแต่ว่าอาจจะรู้สึกหนักๆหน่วงๆได้นะคะต่อมานะคะในข้อที่5เราก็จะพูดถึงเวลาที่ใช้ในการนวดนะคะวิชาการนวดไทยนะคะจะเรียกเวลาการนวดเนี่ยเป็นคาบคาบ1ก็คือการหายใจเข้า1ครั้งแล้วก็คันหายใจออกอีก1ครั้งนะคะซึ่งการนวดจุดละกี่คาบเนี่ยก็จะต้องแล้วแต่โรคนะคะแล้วก็ปัจจัยเกี่ยวข้องอื่นๆอีกหลายปัจจัยเช่นกันนะคะหลักการง่ายๆก็ควรจะยึดถือก็คือเริ่มจากเวลาน้อยกดนวดไม่นานเกินไปในแต่ละจุดนะคะคือถ้านวดเพื่อสุขภาพเนี่ยอาจจะใช้เวลาได้ตามใจแต่ว่าถ้าเป็นการนวดเพื่อการรักษานะคะไม่ควรกดนานเกินไปเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการระบมแล้วก็บาดเจ็บขึ้นได้นะคะเวลาที่ใช้ในการนวดนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนตามอาการของโรคไปด้วยนะคะแล้วก็ไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคลนะคะต่อมาข้อ6นะคะนวดจุดใดก่อนนะคะการนวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนวดเพื่อสุขภาพหรือว่ารักษาโรคนะคะก็จะมีขั้นตอนการนวด
ที่เรียงลำดับจุดนวดก่อนและหลังนะคะโดยมีคำอธิบายตามแบบของเขาเองนะคะเช่นต้องเปิดประตูลมตรงนี้ก่อนถึงจะนวดจุดต่อไปได้ผลถ้านวดจุดอื่นก่อนเปิดประตูลมจะไม่ได้ผลนะคะเรื่องของการเรียงลำดับการนวดนะคะจะมีความสำคัญมากขึ้นในแง่ของการรักษานะคะจึงจำเป็นจะต้องเรียงลำดับอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้เกิดผลดีจริงๆต่อมานะคะในหัวข้อที่7นะคะคือการนวดซ้ำกี่รอบนะคะเมื่อนวดครบตามจุดแล้วนะคะเราควรวนกลับมานวดใหม่อีกรอบหรือไม่นะคะคำถามนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าบางทีเนี่ยคนไข้ก็อยากให้นวดนานๆนะคะโดยที่คิดว่าจะได้หายเร็วๆนะคะการนวดซ้ำกี่รอบนะคะจะดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตรวจประเมินของหมอนวดเองว่าอาการแสดงของคนไข้นั้นทุเลาลงไปแล้วมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าหากว่ายังไม่มากอาจจะนวดซ้ำได้อีกหลายๆรอบก็ได้แต่ว่าถ้าอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องนวดซ้ำอีกนะคะเพราะว่าการที่เราไปนวดซ้ำมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลเสียนะคะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยชอกช้ำได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าการนวดบ่อยๆแล้วจะดีกว่าการนวดน้อยๆนะคะต่อมาหัวข้อที่8นะคะนวดกี่ครั้งถึงจะหายซึ่งเป็นคำถามที่คนไข้เนี่ยชอบถามกันมากนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ตอบให้ถูกต้องเนี่ยได้ยากนะคะเพราะว่าปัจจัยการหายของโรคต่างๆนะคะไม่ได้อยู่ที่การนวดเท่านั้นแม้ว่าการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็เช่นกันนะคะก็ไม่อาจบอกได้แน่นอนว่านานเท่าไหร่นะคะถึงจะหายเพียงแต่บอกได้คร่าวๆว่าควรจะนวดเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะหมอนวดที่ชำนาญพิจารณาโรคแล้วเนี่ยจะประเมินได้คร่าวๆนะคะเหมือนกันว่าควรจะนวดสักกี่ครั้งแต่ถึงอย่างไรนะคะก็ไม่มีการรับประกันนะคะว่าจะหายได้จริงตามนั้นนะคะต่อมานะคะหัวข้อที่9ควรนวดบ่อยแค่ไหนนะคะอันนั้นก็จะแล้วแต่โรคอีกเช่นกันนะคะบางโรคเนี่ยต้องใช้เวลานานแล้วก็ควรนวดทุกวันติดต่อกันแต่ว่าบางโรคเนี่ยก็ควรนวดวันเว้นวันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไม่มีคำว่าแน่นอนตายตัวนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหมอนวดนะคะที่จะต้องรู้จักโรคแล้วก็ผลของการรักษาโรคเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะจึงจะจัดการการนวดได้อย่างพอเหมาะนะคะส่วนข้อต่อไปหัวข้อที่10ก็คือคำแนะนำนะคะซึ่งหลังจากที่เรานวดเสร็จเนี่ยเราก็ควรจะให้คำแนะนำนะคะสำหรับการปฏิบัติตัวของคนไข้ไปด้วยนะคะเพราะว่านี่คือปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งในการรักษาโรคนะคะการแนะนำของคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของอาหารการกินซึ่งเป็นที่ของแสลงในแต่ละโรคนะคะการให้คนไข้เนี่ยได้พักผ่อนในเพียงพอแล้วก็ทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสซึ่งเป็นคำแนะนำที่ทันสมัยมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้นะคะคือการปรับร่างกายแล้วก็จิตใจให้สมดุลกันนั่นเองนะคะต่อมาในหัวข้อที่11นะคะก็คือการติดตามผลนะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าหลังจากการที่เรารักษาโรคไปแล้วนะคะเราก็ต้องคอยติดตามดูผลการรักษานะคะว่าที่เรานวดไปเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะอาการดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหรือเปล่านะคะเพื่อนำมาพิจารณาว่าการรักษาที่ให้ไปนั้นถูกต้องแล้วก็เหมาะสมหรือไม่นะคะจะได้ปรับเปลี่ยนการนวดให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเช่นถ้านวดไปแล้วเนี่ยมีการปวดระบมมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่านวดแรงเกินไปหรือว่านวดบ่อยเกินไปนะคะครั้งต่อไปเนี่ยก็ควรจะลดความแรงลงเป็นต้นนะคะการหมั่นติดตามผลแล้วก็ปรับปรุงการนวดให้ดีขึ้นนะคะก็จะช่วยพัฒนาทักษะความชำนาญให้เกิดขึ้นอย่างมากนะคะซึ่งความรู้ทางด้านการนวดทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะก็เป็นเพียงข้อสังเกตสำคัญนะคะที่เราจะต้องตอบคำถามให้ได้นะคะส่วนรายละเอียดเรื่องการนวดนั้นจะต้องศึกษาอีกมากนะคะซึ่งสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคได้การนวดไทยเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็เป็นทั้งศิลป์อย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะต้องศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโรคนะคะแล้วก็แต่ละคนไข้แต่ละคนก็จะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวนะคะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้เสมอนั่นก็คือต้องใช้ศิลปะในการรักษานะคะแล้วก็ต้องใช้สมองในการคิดพิจารณาอยู่เสมอการนวดจึงจะได้ผลดีนะคะก็ต้องใช้ทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลปะไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากที่ก่อนที่เราจะไปนวดนะคะเราต้องมีความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์แล้วก็ความรู้ทางด้านการนวดแล้วนะคะอีกอย่างนึงที่สำคัญที่เราจะต้องเตรียมตัวเลยนะคะก็คือด้านร่างกายของเรานั่นเองนะคะเมื่อมีการเตรียมตัวในด้านความรู้กันไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมตัวทางด้านร่างกายของผู้นวดด้วยนะคะเพราะว่าก
การนวดนั้นถือว่าเป็นงานหนักนะคะไม่น้อยทีเดียวเลยว่าต้องใช้แรงทางกายแล้วก็ใช้สมาธิทางจิตใจด้วยนะคะฉะนั้นถ้าร่างกายของเราเนี่ยไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์นะคะก็คงจะไม่สามารถนวดคนไข้ได้นานเท่าไหร่นะคะการเตรียมตัวทางด้านร่างกายเนี่ยจึงสำคัญเช่นกันแล้วก็มีการเตรียมตัวอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะคะ1เรื่องสุขภาพของผู้นวดนะคะจะต้องมีการฟิตตัวให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอนะคะเราจะต้องกินอาหารสุขภาพมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีการฝึกจิตผ่อนคลายเป็นประจำมีอนามัยที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเมื่อเรามีสุขภาพดีทั้งกายแล้วก็ใจเนี่ยเราก็จะมีพลังที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่ว่าถ้าเราป่วยไข้เสียเองนะคะเราก็จะไปช่วยนวดใครเขาก็ไม่ได้นะคะฉะนั้นเราจะต้องหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองก่อนนะคะต่อมานะคะข้อ2เราก็ควรฝึกออกกำลังนิ้วนะคะเนื่องจากว่าการนวดเนี่ยเราก็จะใช้กำลังของนิ้วมากเป็นพิเศษนะคะซึ่งถ้ากำลังของนิ้วเราเนี่ยไม่ดีพอนะคะเราก็จะไม่สามารถนวดคนไข้ได้ยาวนานนะคะนิ้วเราเนี่ยก็จะปวดเมื่อยซะก่อนนะคะฉะนั้นเราต้องฝึกออกกำลังกายนิ้วอยู่เสมอนะคะในทางการแพทย์ไทยโบราณนะคะก็จะแนะนำการฝึกนิ้วที่เรียกว่าการยกกระดานนะคะโดยการนั่งขัดสมาธิเพชรแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำเป็นรูปถ้วยนะคะกดพื้นไว้ให้นิ้วทั้ง5เนี่ยแตะอยู่ที่พื้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้กำลังของนิ้วทั้ง10เนี่ยยกตัวให้ลอยขึ้นนะคะก็จะฝึกซ้อมอย่างนี้บ่อยๆนะคะนิ้วก็จะแข็งมากๆการที่นิ้วแข็งแรงเนี่ยก็จะทำให้การนวดกดจุดเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็ไม่เหนื่อยเมื่อยล้านะคะเราเนี่ยอาจจะฝึกโดยวิธีอื่นๆก็ได้ที่เราคิดขึ้นมาเองก็ได้นะคะจะเป็นท่าใดหรือว่าอุปกรณ์ใดมาช่วยก็ไม่เป็นไรขอให้นิ้วมือของเราเนี่ยได้มีการออกกำลังต้านมากขึ้นนะคะก็ใช้ได้แล้วกำลังของนิ้วเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโบก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่ได้เข้ามารับฟังกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ให้โบด้วยนะคะเวลาโบมีคลิปใหม่ๆน่ะก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆเข้ามารับชมรับฟังกันได้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ